วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดเจ๋งจากเด็กหลังห้องสู่ผู้คว้าออสการ์ลูกโลกทองคำจากเรื่อง Spider-Man เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse มีคนไทยอยู่ด้วยซึ่งเขาเป็นหนึ่งในแอนิเมเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือคุณเซ้งธนาวัฒน์ขันธรรมทำให้ปีนี้สามารถคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่รางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลออสการ์ประเภทภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมล่าสุดคุณเซ้งได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook เป็นภาพที่ตัวเองขณะที่ชูรางวัลออสการ์และรางวัลลูกโลกทองคำพร้อมข้อความสุดดีใจว่าเย่ yeah, ไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมาไกลได้ขนาดนี้จากเด็กที่นั่งอยู่หลังห้องเรียนว่าแต่รูปตัวการ์ตูนในสมุดจดการบ้านสอบเสร็จก็มาซ่อมแก้จนมาวันที่ได้ถือรางวัลระดับโลกระดับออสการ์อวอร์ดและโกลเด้นอวอร์ดที่เจ้าโปรเจกต์ Spider-Man ได้กวาดรางวัลมาให้แต่ตลอดการเดินทางไม่มีคำว่าสบายเลยก่อนจะหยิบรางวัลนั่งๆนอนๆคิดท่าโพสต์ว่าจะเอาท่าไหนดีตื่นเต้นยิ่งกว่าสิ่งใดพอมาถึงเวลาปรากฏว่าถือท่ามาตรฐานยิ้มก็ยิ้มไม่ออกเพราะแม่งเก่งไปทั้งตัวตอนนี้วงการแอนิเมชันมีแอนิเมเตอร์ไทยถือรางวัลออสการ์แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ